ือนเดิมฮะมีความสุขทุกครั้งเลยฮะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับแบบว่าระดับโลกอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งระดับเอเชียหรือว่าในระดับอาเซียนของเราเนี่ยทุกแมตช์ที่เราไปเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขอยู่แล้วครับพูดถึงฟอร์มของน้องๆหน่อยครับดูแล้วเป็นไงบ้างวันนี้อ๋อวันนี้มีความสุขฮะก็อย่างที่เข้าใจครับด้วยแต่ละคนทีมเนี่ยก็หลังจากที่ทุกคนน้องไปทําหน้าที่ของตัวเองในลีกมาแล้วก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ฟอร์มวันนี้ก็ถือว่าเอาจริงๆน้องทําได้ตามมาตรฐานของทีมเราเลยฮะก็คือ1ไม่ประมาทคู่ต่อสู้และอย่างที่ทราบกันคู่ต่อสู้ก็ไม่ประมาทเราถือว่าแม้แต่ว่าเราจะมีผู้เล่นใหม่ก็ตามคู่ต่อสู้ก็ยังไม่ประมาททีมเราครับคิวงานแน่นมากเลยครับพี่แขแต่ก็ยังอุตส่าห์มาให้กำลังใจน้องๆไหนพูดถึงคิวงานตัวเองหน่อยครับว่าทำไมถึงมาเชียร์วันนี้ได้ก็ต้องมาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมีเลือกตั้งค่ะก็เราก็คิดว่าเราว่างแล้วแต่เรายังมีงานในวันเลือกตั้งเราก็ยินดีค่ะแต่ว่าเราก็พยายามมาให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นกำลังกันเจ้าน้องๆครับพูดถึงอีกครั้งนึงครับพูดถึงว่าน้องๆมีโอกาสไปถึงแชมป์เปี้ยนไหมครับเหรียญทองแน่นอนครับเป็นกำลังใจแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ก็จะส่งกำลังใจเชียร์ให้จนถึงคว้าเหรียญทองครับน้องดี25นะแต่จะโดนปาก